เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้เราไปอยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้วนะส่วนวันนี้ผมก็มันมีโปรที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับเกมโซนโฟนเนี่ยใครอยากลองเข้ามาเริ่มเล่นใหม่แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะเดี๋ยวลองมาดูโปรเนี่ยถ้าใครเริ่มเล่นใหม่แนะนำว่าเติมโปรนี้ก็น่าจะคุ้มมากๆเลยนะครับโปรเดี๋ยวเราไปดูโปรกันก่อนว่ามันคือโปรอะไรอ่ะเนี่ยนี่คือโปรใหม่ที่เพิ่งมีเข้ามามันน่าจะมีแค่แบบ3 ถึง 7วันนี้วันที่4แล้ววันที่ผมอัดคลิปวันที่หมดเขตวันที่7ก็คือโปรก็ไม่มีอะไรมากก็เติมเงินนะผมเติม39บาทก็จะได้เซตไอเทมเซตที่1เซตที่2เซตที่3เซตที่4แต่ถ้าเราเติมรวดเดียวเลย149บาทเราจะได้ไอเทมทั้งหมด4เซตพร้อมกันเลยนะฮะนี่ก็คือผมแนะนำว่าให้เติม149บาทดีกว่าเราไม่ต้องลุ้นว่าจะได้เซตไหนถ้าเราเติม39เราต้องมาลุ้นว่าเราจะได้เซตไหนนะครับผมแต่การที่เราเติม149บาทเราได้ไอเทมครบทุก4เซตเลยแล้วก็ได้ DE มาด้วย 14,900 นะฮะก็คือได้ไอเทมไม่พอแล้วแถมยังได้ DE เอามาไปเอาไปซื้อของอ่ะแบบผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลเวล1ทำอะไรอ่ะ PVP ก็ไม่ได้ไม่มีห้อง PVP ลงดันก็ไม่ได้นะครับผมก็คือก็เติมไป149บาทแล้วก็จะได้ของพวกนี้มาก็เอา149บาทไปซื้อสว่านเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาดูในเกมก่อน149ซื้อสว่านซื้อ3หัวสัก2อันก็น่าจะเลเวล10แล้ว3หัวอันละ69ถ้า2อันก็138ป่ะใช่ป่ะ138บาท2อันก็ซื้อสว่านได้2อันประมาณ 13,000 เราได้ดีอีมา 14,000 ใช่ไหมซื้อสว่าน2อันก็ 13,000 เนี่ยที่เหลือก็จะเอาไปซื้ออะไรก็ได้เหลือนิดหน่อยนะฮะขุดสว่าน3หัว2อันคิดว่าน่าจะเวล10ได้นะพอเวล10แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมพวกนี้ครับผมบัตรเอาไว้ลงโรงแรม EXP คูณ 200% เนี่ย3ชั่วโมงแล้วก็บัตรเกรฟ1ได้แพ็คยาด้วย2แพ็คนะฮะแล้วก็ได้บัตรซับได้บอสนะฮะแล้วก็ได้แลซอเบตนะฮะซอเบตเป็นเซตที่ค่อนข้างโอเคสำหรับการลงดันเลยนะอ่ะตอนนี้ผมเติมเรียบร้อยแล้วเซตเนี้ย149บาทแล้วก็ได้ DE มาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปดูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าไอเทมที่เราได้มาก็มีอะไรบ้างมันก็มีตามในเว็บที่เขาบอกกันแหละเนาะนี่ฮะก็มีบอส1วันก็โอเคนะถ้าซอเบตหมดเราสามารถใช้บอส1วันในการเล่นได้เดี๋ยวรับมาให้หมดเลยนี่มีบัตรซับด้วยหลังจากเลเวล10ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เซตที่เขาให้มาซอเบตลงโฮเทล10รอบก็น่าจะเลเวล10กว่าได้อยู่มั้งเกือบ20ได้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเลเวลมันขึ้นยากขึ้นง่ายไหมไหนๆเราก็ได้เซตซอเบตมาแล้วเราลองเล่นดีกว่าเซตซอเบตที่เขาให้มานี่เป็นไงสเตตัสโอ้โหสเตตัสดุอยู่นะใช้ได้3วันครับผมปึ๊บใส่เข้าไปนี่เป็นไงสเตตัสใส่ของ DE นิดหน่อยก็เล่นได้แล้วนะสำหรับเซตซอเบตตรงนี้แต่ผมไม่มีของ DE ใส่เลยไม่เป็นไรเราเอาไปลงอย่างนี้เลยเพราะว่าเรามีไอ้นี่อยู่เรามีสกิลบวก8น่าจะลงไหวลองไปลงดันดูสมมติว่าคุณเติม149บาทเรียบร้อยใช่ไหมคุณได้ของพวกนี้มาแล้วคุณซื้อสว่านมาขุดก่อนขุดให้เลเวล10พอเลเวล10ไปเปลี่ยนอาชีพแล้วก็เราจะได้บัตรซับมาบัตรซับบัตรโฮเทลมาแล้วมาลงโฮเทลก็ได้ลงคนเดียวเลยก็ได้ครับผมแล้วก็กด EXP ที่เขาให้มาเนี่ยคูณ3เลยนะคูณ 200% เลย3ชั่วโมงเลยค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละนะเดี๋ยวเปิดของให้หมดก่อนจะได้มีช่องไว้ใส่3ชั่วโมงเรามีอยู่1อัน1ชั่วโมงกดไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราลองลงดูนะว่าถ้าเราลงโฮเทล1รอบแล้วก็กด EXP 200% เนี่ยเราจะได้ตาละเท่าไหร่ผมมี EXP 1.5 ไหมมี EXP 1.5 กดไปด้วยก็ผู้เล่นใหม่แคสที่เหลือจากการซื้อสว่าน3หัวเนี่ยก็เอามาซื้อ DE คูณ 50% ก็ได้นะผมจะได้เวลเร็วๆลง10รอบบัตรที่เขาให้มาผมว่าแป๊บเดียวก็น่าจะทำให้เลเวลแบบทำให้เลเวล10-20ได้เลย20กว่าได้เลยแหละเนาะ10รอบแต่ต้องกดอันนี้ด้วยนะตีไม่ค่อยแรงเลยว่ะเพราะว่าผมไม่มีของอย่างอื่นโอเคแต่ก็ได้อยู่ผมว่าโอเคเลยแหละลงได้อาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ไม่ลำบากลงไม่ลำบากนะพอเปลี่ยนอาชีพแล้วก็หาซื้อสกิลบวก8สัก1อันเนี่ยลงดีบวก8สัก1อัน ถ้าเล่นทับกิโดก็ลงดีบวก8 1อันเล่นจูโดก็ลงดีบวก8 1อันสายอะไรก็ได้เอาบวก8บวก7ก็ได้ยังได้เดี๋ยวลอง E ไหมซอเบต E ว่ามันจะกว้างแค่ไหนผมว่าน่าจะหมดป่ะปึ๊บอ๋ออู้อ๋อมันรวบมาแล้วก็ลงดีทุบด้วย1ทีโอเคละโอเคเลยลงได้สบายเลยอะไรอย่างนี้กดไปปึ้งเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ไม่ต้อง E ก็ได้นี่แต่ถึงโจ๊กไม่ทีเดียวตายก็ไม่เป็นไรนะปึ้งปึ้งเนี่ยพอได้เซตซอเบตมาหาของ DE ใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เวอร์ก็ได้หาของ DE ใส่ที่มันแบบยังไงอะพอเล่นได้อะพอเล่นได้ผมว่ามันก็ลงได้แบบสบายๆเลยนะฟาร์มดันได้สบายๆเลยนะ149บาทนะเซตนี้ผมว่าเป็นโปรที่ดีเลยแหละสำหรับมือใหม่ที่ต้องการที่จะเล่นโซนโฟนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มาถามว่าถ้าเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มยังไงมันก็ตอบยากกันเนาะคนเล่นใหม่ที่เล่นไม่เป็นเลยเข้ามาเล่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มยังไงแต่พอมันมีโปรนี้เนี่ยผมก็แนะนำได้เลยว่าเนี่ยเติมโปรนี้149บาทจบเลยซื้อสว่านมาขุดก่อนพอเลเวล10ก็ไปเปลี่ยนอาชีพพอไปเปลี่ยนอาชีพแล้วก็ทำอะไรแล้วเยอะแยะเปลี่ยนอาชีพเสร็จเราก็จะลงดันได้ปาร์ตี้กับคนอื่นได้อะไรวะแลกเปลี่ยนของได้ตั้งร้านมันต้องเลเวล10อะคือเกมเนี้ยถ้าจะทำอะไรเยอะๆได้มันต้องเลเวล10แล้วเปลี่ยนอาชีพก่อนแต่ถ้ามาเริ่มเล่นใหม่แบบเลเวล1เลยอะโอ้โหแล้วกว่าจะได้เปลี่ยนอาชีพกว่าจะได้ทำนู่นทำนี่นานโอ้โหตีบอสทีเดียวตายเดี๋ยวมาดูได้อีกพีเท่าไหร่ปั๊บ exp 13,000เลยนะตาหนึ่งเนี่ยยังไม่รวมบอสโจ๊กนะ13,000แล้วเราก็จะได้ของผู้เล่นใหม่ก็แรกๆก็มันลำบากตรงที่เวลอย่างเดียวเนาะการที่จะไปจ้างคนแบบให้มารับลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากรับลงกันเพราะว่าพอไปรับลงแล้วแบบเจอโปรแล้วก็โดนพลอยโดนแบนไปด้วยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะเนี่ยผมก็ไม่เคยรับใครมาลงด้วยเลยนะนอกจากแบบจะทำคลิปอะปึ๊บรวบมาไม่ตายว่ะรวบมาไม่ตายโอ้ผมไม่ได้เอสเลยอย่างเงี้ยกันแตกเฮ้ยเราได้กันแตกโคตรดวงอะถามว่าเอาไปเซตเนี้ยเอาไปลงไอ้นี่ไหวไหมลงซับอะไม่ไหวหรอกต้องมีของเพิ่มสักนิดหน่อยเก็บโอเคเดี๋ยวลองลงอีกสักรอบหนึ่งได้เอสเหรอ25วีได้เอสป่ะได้ป่ะได้เอว่ะแต่อีกพี24,000เลยนะเยอะมากกดคูณ 200% กับ 50% เนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเลเวล20กว่าแล้วผมว่าลง10รอบนี่ก็แบบโอ้โหเลเวลเยอะมากอะแล้วยิ่งลงคนเดียวด้วยไงมันอีกพีไม่ต้องแบ่งใครอีกพีในการตีบอสอะตีมอนเตอร์เราก็ได้คนเดียวเต็มๆขอลงอีกรอบหนึ่งนะเซตซอเบตเล่นสนุกดีคราวนี้อยากจะอีรัวๆเลยคราวนี้อยากจะลงกดอีรัวๆเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเร็วได้แค่ไหนปึ้งลงแบบอัดอีเลยนะมาถึงก็ E ปึ๊บปึ้งนี่อัด E ครับผมอัด E มานาเราเยอะ SP เราเยอะปึ้งเนี่ยผมชอบตอนที่มันทุบตอนท้ายด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้แบบถึงแม้เราจะรวบได้ไม่หมดทุกตัวแต่บอนเตอร์ก็ตายอยู่ดีโอ้โหแต่อันนี้มันวิ่งเลยไปไหนมึงวิ่งเลยไปไหน วิ่งเลยไปไหนเนี่ย24วิตรงนี้ก็ E ครับแถมยังได้ยามาเล่นด้วยนะได้ยามา2แพ็ค ก็200ขวดอะถ้าเล่นแบบประหยัดหน่อยอะโอ้โหใช้ได้นานเลย200ขวดเย้ฟึบปึ่งโอ้โหมันรวบได้หมดเลยตรงเนี้ยพงไพยังหมดไม่หมดนะแต่มังกี้หมดแต่ซอเบตก็หมดได้เหมือนกันเฮ้ยลองหาซอเบตมาเล่นเดียวอะหาซอเบตบวก7มาเล่นเดียวอะอีไปปึ่งนี่ถึงนาทีไหมเนี่ย44วิแล้วตรงนี้ก็อีฟึบกว้างอยู่นะค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็โอเคนะแต่ว่ายังไงลิงก็คือเดอะเบสอะถ้าอยากจะเล่นเซตจริงๆอะนะถ้ามีตังถ้าแบบลองเล่นแล้วโอเคแล้วอยากจะลงทุนแล้วอยากจะหาเซตดีๆมาเล่นก็แนะนำเป็นลิงนะมือใหม่ลิงยังไงก็คือเดอะเบสเซตลิงคือที่1อันดับ1ในดวงใจปึ่งอีกสักทีที่เอ้ากด SP ไม่ขึ้นมันจะรวบ2ทียังไงลิงก็คืออันดับ1ครับผมในการลงดันลิงแต่อันนี้ก็เล่นได้ไม่ถึงนาทีเลยเห็นไหม56วิได้เอ็ดเดี๋ยวพอโจ๊กเราจะอียัดมันเลยมาเป็นเซตที่มือใหม่ควรจะเติมครับผมโปรนี้สุดยอดมากบอกเลยว่ามือใหม่ไม่ควรพลาดกับโปรนี้ถ้าอยากจะเริ่มเล่นตอนนี้นะแนะนำโปรนี้มันถึงแค่วันที่7นะต้องรีบตัดสินใจอยากจะเล่นว่ะแต่จะเติมดีหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแนะนำเลยเติมเลยนี่มันรวบ2ทีได้เนี่ยเห็นไหมก็ได้เอสเหมือนกันเนี่ยรวบ2ทีตายแต่ก็จะเปลืองยาหน่อยสำหรับมือใหม่ที่ของมันยังไม่ได้โหดมันอีได้ทีเดียวอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนที่ทำของมาแล้วมันก็จะอีได้2-3ทีนะตรงเนี้ยโอ้โหแป๊บเดียวเลเวลอัพผมบอกเลยแล้วพอลงโรงแรมเสร็จใช่ไหมเรามีบัตรฟรี10ใบแล้วเราก็ยังมีบัตรซับเวย์อีก10ใบอ่ะก็คือลงโรงแรมฟรี10ใบอีก10ใบเราก็เก็บไว้ลงทีหลังก็ได้นะลงโรงแรม10ใบเสร็จอ่ะกด EXP ทั้งคูณ50กับคูณ200อย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือแบบน่าจะเลเวลได้20กว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องลองไปลงกันดูเพราะว่าผมไม่เคยทดลองว่ะแต่คิดว่าน่าจะได้เลเวลเยอะพอสมควรแหละประมาณนี้สำหรับเซตซอเบลดนะครับผม3วันเก็บไป3วันเนี่ยคุณเล่นไป3วันวันละ20ตา30ตาแป๊บเดียวก็30แล้วเอาจริงนะมันไม่ได้เวลยากขนาดนั้นนะโซน4เวลแป๊บเดียวขอแค่กดคูณอันนี้แล้วก็ลงซับบัตรซับก็ไม่ได้แพงนะผู้เล่นใหม่ที่จะมาบัตรซับบัตรละ50ตังค์เองมั้งเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมีบัตรฟรีแจกให้เราเรื่อยๆนะเวลาเนี่ยอีเวนต์พวกเนี้ยที่ล็อกอินครบออนตัวครบ5ชั่วโมงล็อกอินต่อวันเนี่ยเขาจะมีบัตรลงนู่นลงนี่แจกให้เราฟรีๆเอาไปลงเรื่อยๆโดยที่เราแบบไม่ต้องซื้อก็ได้นะบางทีสำหรับผู้เล่นใหม่แบบเข้ามาเล่นใหม่สมมุติว่าขุดได้เลเวล10แล้วใช่ไหมก็อย่าเพิ่งเปิดเซตซอเบตก็ได้ก็รอเก็บของฟรีพอได้บัตรเยอะๆก็ค่อยเปิดเซตซอเบตแล้วเอาไปลงก็ได้แล้วพอเซตซอเบตหมดเนี่ยบอสตัวนี้ก็ลงได้โอเคเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเอาบอสลงให้ดูสักรอบ2รอบด้วยกันบอสตัวนี้ก็ลงได้ดีเลยเฮ้ยเท่ว่ะเดี๋ยวผมลองเอาบอสลงให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันมันก็อีกว้างเหมือนกันนะแต่จะกะยากกว่าซอเบตนิดนึงตาย2ตัวมันจะกะยากกว่าซอเบตหน่อยแต่ลงได้แต่ก่อนนะตอนที่มันยังไม่มีเซตแพงๆกันเขาก็เอาเซตไอ้บอสนี่แหละมาลงรับจ้างลงฟาร์มเอ็มกันเขาก็เอาเซตไอ้บอสเนี่ยนิยมมากผมซื้อมาแป๊บเดียวขายหมดแป๊บเดียวขายหมดแต่ก่อนซื้อเป็น DE นะมากดขายเนี่ยเยอะๆตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองทุบดูโป้งตายหมดเลยเห็นปะโอเคอันนี้ก็ลงได้1วันเต็มๆเซตซอเบตหมดแล้วเราก็จะพึ่งว่าเราจะเอาเซตไหนไปลงต่อวะเราก็ยังมีบอสนี่อยู่แต่แนะนำว่าให้หาซื้อ E เป็นบวก E บวกสัก8อ่ะกำลังดี บวก7ลำบากหน่อยแต่บวก8นี่โอเคเลยเล่นสบายมันก็ไม่ได้แพงนะ e บวก8อะถ้าเป็นอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพพวกซูโม่อะไรเงี้ย e บวก8ก็ถูกประมาณ100เดียวเองมั้งเอาง่ายอะลงเติมนี่149แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อ e ซื้อของดีอีกสัก3-4ชิ้นก็น่าจะลงทุนไม่เกิน500บาทผมว่า300บาทเล่นได้โอเคเดี๋ยวผมลองปั๊ม ID ใหม่ไหมลงทุนสัก300ไหมลองปะเดี๋ยวลองโอเคเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนเซตนี้มันเล่นได้นะแต่ว่าขี้เกียจเล่นนะมันลำบาก ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แนะนำว่ามือใหม่นะครับผมที่อยากจะลองเริ่มเล่นโซนโฟลองเติมเซตนี้แล้วเอามาเล่นกันดูโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย